สวัสดีครับมาแล้วฮะใครๆเข้าครัววันนี้มาแดงแจ๋แปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเมนูพิเศษที่จะทำนะครับนั่นคือเมนูอิ่มสุกกับแม็กกี้นะครับโดยที่ส่วนผสมที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีแค่เจ้านี่เลยฮะ2ตัวนี้นะฮะคือซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงอาหารตาแม็กกี้นะครับซึ่งถ้ามี2ตัวนี้อยู่ในครัวนะคุณผู้ชมเอาไปต้มไปผัดไปหมักนะฮะทุกเมนูของคุณอร่อยแน่นอนนะครับเมนูของเราที่จะทำในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมเชื่อว่าสาวๆน่าจะชอบหนุ่มๆก็น่าจะชอบเช่นกันนะฮะผมติต่างเอาเลยว่ามันคือเมนูที่เหมาะกับคู่รักมากๆเลยนะฮะคุณไปทานที่ร้านอาหารจานนี้หลายตังค์แน่นอนแต่ว่าเมนูนี้แม็กกี้จัดให้นะฮะสปาเกตตี้ผัดพริกไส้กรอกส่วนผสมมีอะไรกันบ้างดูกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูส่วนผสมของสปาเกตตี้ผัดพริกไส้กรอกกันดีกว่านะครับขึ้นชื่อว่าสปาเกตตี้เราก็ต้องมีเส้นสปาเกตตี้นี่เลยนะฮะผมลวกมาเรียบร้อยจะบอกว่าลวกเหรอต้องบอกว่าต้มสินะครับแล้วก็คลุกน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือน้ำมันพืชนะครับผมคุณผู้ชมจะใช้คาโนล่าออยล์หรือว่าเป็นบีนออยล์ก็ได้นะจะดัชเชอรีเย่ทำไมเนี่ยก็คือน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองนะฮะต่อมาฮะเบซิลนะครับหรือว่าโหระพาอันนี้เป็นโหระพาสดนะครับนี่คือพริกแห้งนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าแดงแห้งนะครับก็เอาไปคั่วมานิดนึงนะครับที่เห็นอยู่นี่คือโหระพาเช่นกันแต่ว่าเป็นโหระพากรอบนะครับเราจะเอามาแต่งจานนะแล้วก็เพิ่ม texture ให้กับจานนี้ให้มันกรุบกรอบขึ้นด้วยนะครับนี่คือกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสไลซ์และผัดไปด้วยกันหอมใหญ่นะครับและแน่นอนฮะไส้กรอกนะฮะโหตัวเลือกของผมในวันนี้คือ Farmer Sausage นะครับคุณผู้ชมเมนูนี้จะอร่อยไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดซอสปรุงรส2ตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะฮะซอสหอยนางรมแม็กกี้นะครับและเจ้านี่คือซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะฮะมีดูโอคู่นี้อร่อยแน่นอนถ้าคุณผู้ชมอยากทราบสูตรอาหารเพิ่มเติมรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคการทำอาหารดีๆนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายจากผลิตภัณฑ์แม็กกี้ด้วยเนี่ยก็เข้าไปคลิกชมกันได้เลยฮะที่ Facebook ของแม็กกี้ครับเพียงเซิร์ช Maggie Thailand เท่านั้นเองนะครับเอาละฮะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับผมจะตั้งกระทะนะฮะวอร์มให้ร้อนไปเลยนะฮะทีนี้เราจะมาหั่นไส้กรอกนะฮะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆของเรานี่หั่นกันใหม่ๆก่อนลงอย่างนี้เลยฮะง่ายดีนะครับเห็นไหมหั่นหน้าตัดใหญ่สวยดีนะครับทีนี้ผมจะเร่งไฟฮะจริงๆผมแอบวอร์มไปแล้วแหละนะฮะเอาให้ร้อนจัดเลยนะครับจะลงน้ำมันลงไปนะครับสังเกตดูนะคุณผู้ชมว่าถ้าน้ำมันมันร้อนถ้ากระทะมันร้อนขออภัยนะฮะน้ำมันมันจะไหลได้เหมือนน้ำเลยเห็นนะนะครับแล้วควันขึ้นแล้วด้วยอย่างนี้ลงเลยฮะผมจะย่างไส้กรอกนะครับนี่ครับวางให้เหมือนตัวเลขบนนาฬิกาเลยเรียงหมุนกันไปนะครับระหว่างรอไส้กรอกย่างนะผมจะมาหั่นหัวหอมไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาแต่หอมนะไม่ต้องเอานิ้วนะครับผมจะย่างไส้กรอกให้ขึ้นสีสวยทั้งสองด้านนะฮะนี่ผมหั่นกระเทียมด้วยชัวชัวชัวเขาให้อ่ะเรามากลับไส้กรอกกันหน่อยนั่นสีงามแงะชเดชเดนั่นกระเด็นสียิ่งขึ้นเยอะนะฮะเป็นสีโกลเด้นบราวน์หรือว่าน้ำตาลทองเนี่ยรสชาติก็จะยิ่งหวานหอมนะครับให้ดูสีตอนนี้สวยงามมากๆนะฮะผมจะเอาไส้กรอกของเราขึ้นพักไว้ก่อนนะครับบนกระทะใบเดิมเดี๋ยวเราจะปรุงกันต่อเลยอันนี้พักไว้นะจ๊ะกระทะยังคงร้อนระอุอยู่นะครับผมจะลงหอมครับหอมลงไปผัดให้นิ่มก่อนเลยนะครับ
ผู้ชมอาจจะสังเกตแต่ได้แปลกตานะปกติเวลาผัดเนี่ยเขาจะใช้ตะหลิวกันนะแต่ผมใช้ที่คีบนะฮะหรือว่าทองในการผัดนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นซิลิโคนนะกันความร้อนก็เลยใช้ผัดได้นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อกระทะด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะมาเรียนแบบแต่ว่าไปเอาแบบที่เป็นเหล็กมาขูดกระทะมันก็จะเละเทะกันไปกันใหญ่นะฮะผมจะผัดหอมนะครับให้นิ่มนะฮะขึ้นสีสวยก่อนนะอย่างนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับตอนนี้สีเริ่มมาแล้วนะครับที่ผมจะลงต่อไปนั่นคือกระเทียมฮะลงไปเลยผมเอาให้หมดเลยดีกว่าอันนี้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อเขาว่าผัดพริกนะฮะแล้วก็มีกระเทียมด้วยดังนั้นมันต้องกระเทียมเป็นชิ้นแบบชังกี้ไปเลยนะฮะอันนี้ผมจะหลีไฟลงมานิดนึงนะฮะเพราะว่ากระทะมันร้อนจัดมากๆอ้อผมลืมพริกฮะเกือบไปแล้วนะฮะผมใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแห้งแล้วก็เอาไปคั่วนะฮะลงผัดไปด้วยกันหมดเลย1เม็ดนะครับเพราะ1เม็ดเขาก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่ชวงให้นอกจากจะได้สีได้กลิ่นนะฮะมันจะมีรสชาติที่เข้ากันได้ดีกับพวกผัดอย่างเงี้ยนะฮะนี่ผมใช้ไฟอ่อนอยู่ทีนี้ที่ผมจะลงต่อไปนะฮะผมจะเอาไส้กรอกตัวเดิมของเขาเนี่ยกลับลงมานะครับแล้วผมจะปรุงรสนะครับทีนี้พระเอกของเรานี่เจ้าสองตัวนี้ผมจะเริ่มจากซอสหอยนางรมตามแม็กกี้ก่อนช้อนผมอยู่ไหนทีนี้ลงไปเลยครับแอบปิดไฟก่อนว่าวันนี้ร้อนใช้ได้อยู่เคาะกระทะให้ดังฮะแม่ผมบอกว่าเคาะดังยิ่งอร่อยคิดกันไปนะฮะจะลงซอสหอยนางรม2ช้อนนะครับซึ่งซอสหอยนางรมของเรานะคุณผู้ชมเป็นซอสหอยนางรมแท้นะครับที่ไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลเลยนะครับต่อเนื่องกันด้วยซอสปรุงอาหารนะฮะซึ่งทำจากซอสถั่วเหลืองนะซึ่งหมักทางวิธีทางธรรมชาตินะครับจะมีความเค็มหอมกลมกล่อมนะฮะตอนนี้ผมลงไปแล้วนะฮะเร่งไฟกลับขึ้นมานะฮะแล้วผมจะลงน้ำลงไปนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะครับทีนี้คนให้เขาเข้ากันนะครับแล้วผมก็จะลงเส้นนะเส้นสปาเกตตี้ของเรานั่นมีพริกลั่นด้วยชั่วลงไปเลยนะฮะนี่ลวกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะรวมทั้งโหระพาสดนะจ๊ะผมรีไฟนิดนึงนะแล้วผมจะลงน้ำสต๊อกเพิ่มด้วยนะครับจริงๆเทคนิคในการทำอาหารให้อร่อยนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ที่การเล่นกับไฟนะฮะจริงๆอ่ะยิ่งใช้ไฟแรงมันก็ยิ่งดีนะฮะรสชาติมันจะเคลือบคลุกเข้ากันได้ดีแต่ถ้ามันแรงเกินไปเราก็ต้องรู้จักวิธีในการลดไฟนะแล้วก็เขาเรียกว่าดึงให้อุณหภูมิในกระทะเนี่ยมันอยู่ในการควบคุมของเราไม่งั้นไหม้ขึ้นมานะมันก็จะเสียรสใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในการปรุงรสนะฮะผมใช้แค่แม็กกี้ทั้งสองตัวนั้นนะฮะคือซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซอสปรุงอาหารนะฮะเท่านั้นเองนะฮะผมไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้อร่อยเลยอร่อยหอมนะฮะโอเคอาจจะตัดพริกไทยนิดนึงแล้วผมก็จะบอกว่าจานนี้ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยมาคุณผู้ชมครับเตรียมจัดจานกันเลยนะฮะเลือกจานใบเก่งใบที่คุณคิดว่าสวยที่สุดมาเลยนะฮะจานนี้ผมจะเสิร์ฟคู่ไปกับผักสลัดนะฮะให้มันได้สีสันนะฮะแล้วก็เพิ่มวิตามินด้วยนะครับวิธีการจัดก็แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมก็จะจัดให้มันเหมือนแบบตามร้านทั่วไปนะฮะที่อาจจะคุ้นเคยกันดีนะผมจะลงเส้นก่อนนะจัดให้มันดูเก๋ๆเข้าไว้บิดบิดหน่อยประมาณนี้นะครับเราผัดซะเยอะเลยฮะแต่เราเสิร์ฟจริงๆกระจึงเดียวนะร้านเราแพงครับร้านเราแพงเสร็จกรอกลงมันเลยนะฮะโชว์ด้านที่มันสีสันสวยๆค
ขึ้นมาเลยด้านบนนะฮะน่าทานมากขออนุญาตใช้มือชวิงครับโรยด้วยพริกพริกแห้งเนี่ยนะเวลาเอามาผัดนะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมนะรสชาติเฉพาะตัวของเขามันก็สุขุยเนี่ยประมาณนี้อ่ะนี่เรามาตกแต่งกันนี่ไม่เอานะครับผมมีโหระพานะฮะเอาไปทอดกรอบมามาท็อปด้านบนให้มันนอกจากดูดีแล้วนะฮะยังได้เท็กซ์เจอร์นะหรือว่ารสสัมผัสนะที่กรุบกรอบนะเรียกได้ว่านอกจากเราจะเพลิดเพลินกับรสชาตินะแล้วก็ความหอมของจานนี้แล้วยังได้รสสัมผัสที่หลากหลายกรุบกรอบด้วยนะอึ๊บจะแต่งด้วยพริกไทยนิดนึงให้ดูสวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยจานนี้สปาเกตตี้ผัดพริกไส้กรอกนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอตัวเอาเมนูจานพิเศษของผมจานนี้นะไปเซอร์ไพรส์แฟนผมก่อนนะส่วนในเมนูหน้านะผมจะนำเอาเจ้า2ตัวนี้นะฮะคือซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงอาหารตามแม็กกี้มาทำเมนูอะไรนะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับอัตราส่วนของเมนูของเราที่ผมทำเนี่ยนะเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv นะครับและอย่าลืมติดตามควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปด้วยกันกับ foodtravel.tv ครับ